ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วครับกับไลน์เนสในการช่างใจทั้งช่องช่างใจและราคาแชร์นะทีนี้จะมาแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้งานไฟตกแต่งนะครับไฟเส้นนะที่มันมีแบบความนวัตกรรมแบบโอ้ยจนอดซื้อไม่ได้อะทั้งที่เพิ่งจะซื้อมาตั้งหลายเส้นนะครับแต่ว่านั้นปัญหาที่พบก็คือมันเก็บยากมากแล้วก็มันชอบพันกันสินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะเราก็เลยซื้อใหม่เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวอ่านรอบๆกล่องก่อนเนาะชื่อของมันยังเป็นทางการเป็นภาษาอังกฤษคือ multifunctional camping light and decorative lampนะครับก็คือมีประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายนะอรรถประโยชน์นะครับแคมปิ้งไลท์ก็คือไฟที่ใช้สำหรับการแคมป์นะแล้วก็เดคอเรทีฟคือการตกแต่งนะครับ แล้วก็นี้วิธีการใช้นี่คือคู่มือการใช้งานนะครับอยู่ข้างกล่องนะมี2ปุ่มมีปุ่มนี้คือเลือก โหมดการแสดงของไฟแบบกระพริบไม่กระพริบนะกระพริบช้ากระพริบเร็วอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเปิดปิดเนาะโอเคแล้วก็อันนี้คือคุณสมบัติอื่นๆอีกนะครับก็คือให้แสงสว่างแบบ360องศานะlight strip ก็คือเป็นแถบเส้นไฟไฟเส้นนะอันนี้คือ waterproof แต่ว่าไม่ได้ระบุว่าเป็น IP เท่าไหร่นะฮะไม่ได้บอกว่ากันได้แค่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้เป็น Type C นะก็คือชาร์จด้วย Type C นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้สายชาร์จแล้วก็แกดเจ็ตหลายอย่างก็เป็น Type C นะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวด้วยอันนี้คือความสุดยอดมากนะ1,800มิลลิแอมป์อาวร์นะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้งานได้กี่ชั่วโมงนะแกกล่องบูบี้นะแกออกมาปุ๊บพบกับสายชาร์จ Type A to C 1เส้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไฟคือไฟเนี่ยอย่างที่เขาบอกคือมันเป็นมัลติฟังชันแนลนะครับคือมีประโยชน์หลายอย่างนะใช้งานได้หลากหลายวิธีอ้อมีคู่มือแบบละเอียดอยู่ด้านในด้วยหน้าตาแบบนี้2ภาษาไทยอังกฤษนะครับประโยชน์หลายอย่างที่ว่าก็คืออันนี้นี่คืออย่างแรกก็คือใช้เป็นโคมไฟใช่ไหมครับสามารถมันมีหูเรียกว่าอะไรหูห้อยนะอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกความสว่างได้แล้วก็อันนี้เป็นไฟแบบฟิลแบบ emergency light นะครับไฟแบบฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันนี้เป็นไฟบอกปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เนาะอันนี้เป็นการกดเพื่ กำหนดจังหวะของไฟเส้นนะครับเราบอกเราพูดไปหลายรอบว่านี่คือไฟเส้นใช่ไหมแล้วเส้นมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมใจเย็นๆนะ โอเคเส้นมันอยู่ตรงไหนครับระหว่างนี้เราจะเปิดไว้เลยนะเพื่อที่จะได้ทดสอบความคงทนความยาวนานของแบตเตอรี่นะครับอ่ะเส้นมันอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นด้านข้างตรงนี้อันนี้คือด้านข้างนะนี่คือด้านบนแล้วกันไม่รู้จะพูดว่าด้านไหนนะมันก็จะบอกข้อมูลนั่นนี่หลายอย่าง Made in China นะครับ input 5 โวลต์ถึง1แอมแปร์แล้วก็อันนี้เป็นมีชื่อรุ่นด้วยก็คือ M01 นะ Rate Power คือการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่5วัตต์ครับแล้วก็ Capacity ก็คือความจุของแบตเตอรี่คือ 1,800 มิลลิแอมป์อาวร์อย่างที่บอกตอนแรกนะแล้วคราวนี้อันนี้คือด้านข้างแล้วก็นี่คือด้านล่างให้ดูหลายรอบแล้วเดี๋ยวปิดก่อนยังไม่ได้อธิบายแบบหลายๆสิ่งนะอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดที่ว่านะครับอันนี้เป็นปุ่มแบบเหมือนกำหนดจังหวะไฟเนาะแล้วก็อันนี้เป็นช่องเสียบชาร์จ Type C นะแน่นอนเพราะว่าเขาแถมสาย Type C มานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันเป็นเส้นยังไงนะครับ
นี่นี่ไงครับเส้นไหมแล้วมันเป็นเส้นที่แบบมีความนุ่มนุ่มมีความนิ่มนิ่มไม่ได้เป็นแข็งแข็งเป็นลุ่นลวดเหมือนกับไอ้เส้นละ35บาทเนาะคือราคามันถูกกว่าสามราคาถูกกว่า5เท่าอันนั้นนะแต่ว่าเมื่อเอามาคำนวณความคุ้มค่าอย่างอื่นก็คือไม่ได้เลย10บาทก็ยังแพงอ่ะแต่ว่าอันนี้คือ150บาทนะครับแต่ว่ามันแบบเนี่ยคือยาว10เมตรนะดึงออกมาอย่างนี้นะเราก็ไปตกแต่งตามที่ใจปรารถนาใช่ไหมเราก็พอจะเก็บปุ๊บอันนั้นก็คือต้องหาขวดมาใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือม้วนเก็บอย่างนี้ได้เลยครับนี่เราม้วนได้ง่ายไม่ก่อให้เกิดความพันกันแล้วก็ไม่ได้ม้วนเข้าไปได้เรื่อยๆแบบไม่ติดขัดอ่ะมันไม่ติดอ่ะแล้วก็สมมติว่าเราดึงออกไปใช้ใช่ไหมครับ ดึงออกไปใช้ปุ๊บเนาะอันนี้ก็คือตกแต่งอยู่ในส่วนของการตกแต่งใช่ไหมแล้วก็เป็นความแบบความมัลติฟังก์ชันคือมีไฟอยู่ในนี้ด้วยคือมันเป็นไฟต่างหากเลยนะครับไม่ใช่มันไม่ได้ใช้ไฟจากส่วนที่เรายังไม่ได้ดึงออกมานึกออกปะมันเป็นไฟของมันต่างหากเลยนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะอาจจะเอาแขวนไว้ตรงแบบกลางวงปาร์ตี้ตรงโต๊ะวางอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนไฟเส้นเนี่ยก็คือโยงไปตกแต่งสร้างบรรยากาศรอบๆงานอะไรอย่างนี้นะครับคือไอ้ก่อนหน้านี้ไอ้เส้นละ35บาท4เส้นที่เราซื้อมาเนี่ยกะว่าจะเอามาใช้ตกแต่งงานปีใหม่นะครับแต่คือสุดท้ายเราไม่กล้าเอามาใช้เลยเพราะว่ามันกลัวว่าจะเสียหายตอนเก็บนะตอนออกมาใช้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าอันเนี้ยเรากล้าใช้นะครับเราสามารถที่จะแบบใช้ได้อย่างภาคภูมิเลยนะฮะในงานนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไฟเส้นที่ม้วนเก็บได้อย่างง่ายดายแล้วก็เป็นไฟส่องสว่างได้ด้วยมีแบตเตอรี่ในตัวคือไฟเส้นอันนั้นน่ะยังต้องมาวุ่นวายหา power bank อีกใช่ไหมเปิดก่อนเดี๋ยวจะถ่ายกำลังหาลายถ่ายรูปปก คือไฟเส้นอันนั้นน่ะยังต้องมาหาลายแบบว่าต้องมาหาไม่เต้าชาร์จมือถือก็ต้องเป็น power bank เพื่อเป็นแบบแหล่งพลังงานให้กับมันใช่ไหมครับแต่อันนี้คือมีแบตเตอรี่ในตัวนะใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะถ้าใช้งานแบบสำหรับไฟเส้นนี้ถ้าใช้งานไฟเส้นอย่างเดียวนะคือได้แบบนานมากนะฮะแต่ว่าถ้าไฟอันนี้ก็น่าจะแอบเรืองอยู่มั้งแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คือหลอด LED ซึ่งขึ้นชื่อว่าประหยัดพลังงานอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไม่พ้นเทศกาลปีใหม่ไปแล้วเราก็ยังแคมปิ้งได้นะครับแล้วมันก็ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เนาะอาจจะใช้ในงานแบบโปรดักชันงานถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบไลค์แชร์แคร์ซับครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ